วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาแชร์เคล็ดลับนะคะทั้งหมด5สิ่งหรือว่า5ประการนะคะที่ทุกคนจะต้องทำหรือว่าปฏิบัติตัวหรือว่าต้องคำนึงถึง5สิ่งนี้นะคะในการที่เราจะมีผิวพรรณที่สวยงามนะคะเปล่งปลั่งคือสำหรับฟ้านะผิวที่สวยงามเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขาวนะคะแต่ว่าจะต้องใสดูสุขภาพดีดูแบบไม่ไหม้ไม่หมองคล้ำนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่า5สิ่งที่ฟ้าพูดถึงนะคะมีอะไรบ้างก็ไปดูเลยค่ะเริ่มด้วยสิ่งแรกกันเลยนะคะสิ่งแรกคือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงนะคะสิ่งแรกก็คือการสครับผิวก็คือจริงๆแล้วสครับผิวเนี่ยสครับได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าก็มีสครับผิวนะคะมาแนะนำเพื่อนๆคือชอบมากทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะตัวนี้คือเซนไอนะคะตัวเนี้ยคือเนื้อสครับดีมากแล้วก็มีหลายสูตรมากๆคือจริงๆแล้วฟ้าชอบสูตรกาแฟมะพร้าวนะคะก็ตัวนั้นจะดีมากๆเลยคือต้องให้ดูเนื้อไหมคือต้องให้ดูนิดนึงเนาะนิดนึงเนื้อของเขาว่ามันเป็นสครับที่แบบละเอียดมากดูแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนะคะคือสามารถใช้ได้แบบว่าทุกกลิ่นขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะชอบกลิ่นแบบไหนนะคะคือตัวนี้ฟ้าใช้ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็ดีมากๆและผิวกายนะคะฟ้าก็จะใช้อยู่2ยี่ห้อก็คือเอโบเน่ตัวนี้นะคะแล้วก็โยโกะก็หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปเลยเพื่อนๆคงสงสัยนะคะว่าทำไมเราต้องสครับผิวเยอะขนาดนั้นคือแบบว่าอาทิตย์ละต้อง2ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือจริงๆแล้วว่าผิวของเรานะคะมันมีการผลัดเซลล์ผิวของมันเองนะคะตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราโตขึ้นเรากินอาหารที่ไม่ดีหรือว่ามีมลภาวะเยอะแยะมากมายนะคะมันจะทำให้การผลัดเซลล์ผิวของเรานะคะไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็คือเราอ่ะจะต้องช่วยมันในการผลัดเซลล์ผิวเข้าใจปะเวลาเราผลัดไปอ่ะไอเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วนะคะมันก็จะหลุดลอกออกไปนะคะผิวของเรามันก็จะดูใสขึ้นไม่ดูแบบหมองคล้ำอ่ะทุกคนก็คือควรที่จะสครับผิวนะแต่ว่าการสครับผิวนะคะต้องมีลิมิตของมันก็จริงๆแล้วควรสครับแค่ทีละ2ครั้งนั่นแหละพอแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นผิวเราจะไวต่อแสงถ้าเกิดผิวเราไวต่อแสงนะคือมันจะทำให้เหมือนเราอ่ะแบบคล้ำลงจากแสงแดดนะคะได้มากยิ่งขึ้นนะก็ไม่ควรที่จะสครับเยอะเกินไปนะคะต่อมานะคะเป็นอย่างที่2ที่ทุกคนจะต้องทำก็คือการบำรุงผิวก็บำรุงผิวหน้านะคะเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนนี้ให้นะคะว่าฟ้าใช้ครีมอะไรบ้างเพราะว่าฟ้าทำแยกไว้แล้วนะคะเป็นสกินแคร์แต่ผิวกายฟ้าก็จะใช้แนวแบบวาสลีนนีเวียหรือว่าตัวนี้นะคะกานิเย่อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แบบปนๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือฟ้าแค่ต้องการให้มันแบบว่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยบำรุงผิวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือฟ้าไม่ได้ซีเรียสกับการว่าเฮ้ยฟ้าต้องขาวเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฟ้าไม่ได้เป็นคนขาวนะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะบำรุงผิวก็คืออาบน้ำเสร็จบำรุงผิวนะคะก็คือเช้าแล้วก็เย็นหรือว่าใครจะมีแบบว่ามีเวลามากกว่านั้นก็บำรุงผิวได้มากกว่านั้นนะอย่างที่3นะคะที่เพื่อนๆห้ามลืมเลยคือการทาครีมกันแดดคือครีมกันแดดที่ฟ้าแนะนำนะคะควรที่จะมี SPF ตั้งแต่50 PA บวกๆขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแนวนี้นะคะแล้วก็จริงๆฟ้าชอบใช้ของ Banana Boat มากๆอันนั้นฟ้าก็ทำรีวิวไว้แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะคะของ Banana Boat น่ะคือดีมากเพราะว่าเวลาเราทาไปมันจะซึมหายเข้าไปเลยคือต้องบอกก่อนเลยว่าครีมกันแดดนะคะมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบำรุงผิวเราผัดผิวไปแล้วเราไม่ทาครีมกันแดดอะคือผิวของเรามันจะดำง่ายมากนะคือควรที่จะทาครีมกันแดดจริงๆแล้วเราควรที่จะทาแบบว่า 2-3 ชั่วโมงทา1ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าฟ้าก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะฟ้าก็ทาแค่ตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีที่ทานะต่อมานะคะการกินคือจริงๆแล้วว่าการกินก็เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ผิวใสออกมาจากข้างในอ่ะคือผิวของเรามันจะดูสุขภาพไม่ดีอ่ะทุกคนเราก็เลยจะต้องเลือกกินอาหารที่มีแบบว่าพวกอาหารผิวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะคะแต่หลายคนก็น่าจะรู้ว่าอาหารที่แบบว่ามีอาหารผิวเนี่ยก็จะเป็นพวกผักผลไม้อะไรอย่างเช่นพรุนส้มมะเขือเทศฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ควรที่จะกินอาหารประเภทนี้ซึ่งฟ้าต้องออกตัวก่อนเลยว่าฟ้านะคะเป็นคนกินมะเขือเทศไม่ได้เลยทั้งที่รู้ว่ามะเขือเทศมันดีต่อผิวมากเวอร์คือแบบไม่ว่าจะพ่อไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะอะไรเงี้ยคือมะเขือเทศมันดีมากๆต่อผิวคือทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าฟ้ากินไม่ได้เมื่อฟ้ากินไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าฟ้าอยากผิวสวยฟ้าก็ต้องหาผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารอะไรที่มันแบบว่ามีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้นะคะฟ้าก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะแบรนด์วีต้าพูนเมโทคัสนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นพูนสกัดเข้มข้นและผสมมะเขือเทศก็เวลาเรากินขวดนี้นะก็เหมือนได้กินมะเขือเทศสดๆเลยซึ่งตัวนี้นะคะเขามีวิตามินอีสูงถึง 100% เลยเวลากินนะคะก็จะทำให้ผิวสวยสุขภาพดีดูฉ่ำวาวนะคะอีกอย่างนะคะเขามีพูนใช่ไหมพูนมีกากใยอาหารสูงมากก็จะช่วย
กี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายนะคะซึ่งสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือระบบขับถ่ายค่ะระบบขับถ่ายนะคะถ้าเราขับถ่ายเป็นปกติแบบเช้าขึ้นมาถ่ายเช้าขึ้นมาถ่ายนะคะผิวของเราจะสวยแบบผิดหูผิดตาเพราะว่ามันจะใสมากมันจะดูเหมือนแบบไม่กักเก็บของเสียไว้ในร่างกายทุกคนคือมันดีมากคืออาจจะมีเสียงอะไรก็ไม่รู้รบกวนโอ๊ยอย่ารบกวนอย่างที่บอกว่าแบรนด์วีต้าตัวนี้นะคะเขาแบบว่ามีกากใยมากก็คือกินตัวนี้นะคะทั้งผิวสวยทั้งระบบขับถ่ายดีมันแบบมันต่อเนื่องกันไปหมดเลยอ่ะคือดีมากจริงๆนะลองไปกินดูเขาจะลองกินให้ดูนะคะไม่ดิหมดแล้วอ่ะดูดิกินแค่นี้หมดแล้วอ่ะคือแบบดีมากคือมันกินง่ายมากๆดีกว่าแบบเราไปกินมะเขือเทศที่แบบแย่มากฟ้าไม่ชอบมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็น5สิ่งนะคะที่ทำให้ผิวเราสวยสุขภาพดีนะคะรวมถึงการขับถ่ายที่ดีด้วยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองไปทำดูคือทำให้ครบ5อย่างที่ฟ้าบอกนะคะและผิวของเพื่อนๆเนี่ยก็จะดีมากขึ้นจริงลองไปทำดูนะถ้าเกิดใครชอบคลิปที่มาเล่าสู่กันฟังแบบว่าเรื่องผู้หญิงแบบนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะใครอยากรู้เรื่องไหนนะคะไม่ว่าจะการแต่งตัวหรืออะไรก็ตามนะคะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ฟ้าต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย